ระบาดศพภาวนาชัดเจนแล้วพยานแฉสดิ้งรู้ว่าน้องชมพู่หายงานนี้พ่อแม่ลุงรอดหมด GPS ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นช่วงที่ตนกลับมาจากจับ GPS ที่สวนยางตนก็ได้ยินเสียงเพลงชาติจากโทรทัศน์ทำให้ตนจำได้แม่นว่าเป็นเวลา8นาฬิกาหลังจากนั้นตนก็กินข้าวและดูนาฬิกาอีกครั้งพบว่าเป็นเวลา8นาฬิกา30นาทีซึ่งนาฬิกาของตนเดินเร็วกว่าปกติ5นาทีคาดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเวลา8นาฬิกา25นาทีภาพจากอมรินทร์ทีวีตนก็ออกไปนอนที่เปลหน้าบ้านและโทรศัพท์หาเพื่อนคุยโทรศัพท์ประมาณ 5-10 นาทีก็เห็นน้องสดิ้งเดินผ่านไปมาที่หน้าบ้านของตนเป็นช่วงที่น้องสดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่แล้วซึ่งน้องสดิ้งเดิน 2-3 รอบหลังจากนั้นก็เดินผ่านเป็นรอบที่4และเดินไปนานกว่า10นาทีคาดว่าช่วงนั้นที่น้องสดิ้งเดินไปบอกป้าแตนโดยทำลายของนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่วันที่11พฤษภาคม63ที่น้องชมพู่หายตัวไปมีพยานคือนางอยู่ชาวบ้านที่ยืนยันว่าพบพ่อของน้องชมพู่อยู่ที่นาช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีไม่ได้อยู่ที่บ้านช่วงที่น้องชมพู่หายไปส่วนไทม์ไลน์ของนางสาวิตรีแม่น้องชมพู่วันที่11พฤษภาคม63ที่น้องชมพู่หายตัวไปก็มีพยานคือป้าแตนลุงพลนางนลินที่ยืนยันได้ว่าอยู่ที่สวนด้วยกันในช่วงเวลา 8:20-9:22 น.ซึ่งขณะนั้นกำลังวัด GPS กันที่สวนด้านนายนรินทร์หรือน้าแต่น้าของน้องชมพู่ช่วงเวลาดังกล่าวก็มีพยานคือนางฝนที่ยืนยันได้ว่าออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุบ้านน้องชมพู่ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปรวมถึงน้าจุไรพรก็มีพยานเช่นกันว่าเกี่ยวย่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านน้องชมพู่นายแต่ปามีเจ้าของร้านขายของชำที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องสดิ้งกับน้องชมพู่มาซื้อน้ำเวลา8นาฬิกา30นาทีซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลล่าสุดของนางแตงโมที่ระบุว่าช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา40นาทีเห็นน้องสดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่แล้วนายแต่กล่าวว่าวันที่11พฤษภาคม63น้องสดิ้งกับน้องชมพู่เดินมาซื้อน้ำส้มกับน้ำแข็งที่ร้านตนส่วนช่วงเวลาขณะนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่ใช้การกะเอาว่าอยู่ราวๆ8โมงกว่าๆซึ่งมั่นใจว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาหลัง8โมงไปแล้วส่วนกรณีที่นางแตงโมระบุว่ามั่นใจเวลาเพราะดูนาฬิกาก็อาจเป็นไปได้เพราะเขาดูนาฬิกาแต่ตนไม่ได้ดูส่วนน้องชมพู่จะหายไปตอนไหนนั้นตนก็ไม่ทราบเพราะมาทราบภายหลังตอนที่แม่น้องชมพู่มาตามหาช่วงหลัง9โมงไปแล้วขอบคุณที่มาจากอมรินทร์ทีวีการเล่าโมเมนต์แต่งงานลั่นลูกสะใภ้ต้องไม่ต่อรอดาชิดการเล่าโมเมนต์เรียกว่าเป็นเจ้าสาวหมาดหมาดสำหรับการวิภากรภรรยาเสกโลโซที่เข้าพิธีวิวากันครั้งแรกหลังจากที่รักเลิกกันมาแล้วหลายครั้งพร้อมจดทะเบียนสมรสรอบที่3เป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกซึ่งในงานแต่งครั้งนี้ลูกชายอย่างน้องเสือเศรษฐการเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเผยคำพูดหวานของเสกว่าการคือคู่ชีวิตจะไล่ไปไหนก็ไม่ไปผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาเรศและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรเจ้าสาวหมาดหมาดเลยการ
ก็อยู่กันมาตั้ง20กว่าปีแล้วแต่เรายังไม่เคยแต่งพอดูทีวีเราก็บอกเสร็จอยากแต่งอย่างนี้พอแต่งจริงๆก็แปลกการแต่งงานกับการจดทะเบียนไม่เหมือนกันหรออะไรแบบนี้เมื่อก่อนคิดแบบนี้แต่พอจริงๆแล้วมันต่างกันมีจัดงานมันรู้สึกไม่เหมือนแค่จดทะเบียนสมรสเสกกับน้องเสือเขาคงอยากให้การมีความสุขเห็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเสือเป็นภาพที่ผมอยากเห็นมานานรู้สึกดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสมาจัดงานตั้งแต่เมษาที่เขาจดทะเบียนเขาก็บอกว่าอยากจัดงานแต่งผมบอกว่าไม่ต้องจัดหรอกเพราะอยู่กันมานานแล้วพอคิดไปคิดมาถ้าเราจัดดีๆให้เสือจัดการเลยก็น่าจะดีเสือออกเงินให้พ่อแม่หมดเลยเสือใช่ครับส่วนมากประมาณครึ่งล้านครับสินสอดทองมั่นมูลค่าเท่าไหร่การจำไม่ได้แล้วค่ะการไม่ค่อยจำอะไรพี่เสกบอกอยู่ว่าจัดแบบจนๆตอนแรกเราไม่ตื่นเต้นเฉยๆแต่พอก่อนวันงานจริงๆทุกอย่างมันเปลี่ยนจนตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจมอบทองให้พี่เสกเซอร์ไพรส์เขา10บาทเขาบอกรักการทุกวันฉันรักเธอฉันเป็นห่วงเธอเขาเห็นการทำงานหนักไงเขาบอกว่าคนนี้แหละเป็นคู่ชีวิตเขาเราไม่เชื่อเลยนะเพราะเลิกกันไป5ปีโซเชียลเราก็เดือดไม่เหมือนคู่อื่นใครก็พูดเดี๋ยวกลับมาเราก็บอกไม่เอาแล้วอยู่ดีๆก็งงจนตอนนี้ก็ยังคิดว่าเป็นไปได้ไงเสือตอนนั้นมันหนักจริงๆเราไม่คิดว่าจะมาเป็นครอบครัวได้อีกน่าจะต้องแยกกันอยู่ตลอดมีงานแต่งเกิดขึ้นเหมือนฝันการเหมือนฝันนะเสกก็แปลกๆนะเขาบอกวันนั้นเขาสนุกสนานเหมือนเด็กเลยไม่เคยคิดว่าจะต้องมีงานแต่งงานคิดว่ามันไม่สำคัญเรื่องจดทะเบียนรอบ3เสกเป็นคนเอ่ยเองประมาณว่าถ้าเราไปจดทะเบียนรอบ3กินเนสบุ๊กเอาไปลงก็ดีนะเสือตอนที่เขาจดทะเบียนกันผมไม่รู้เลยครับเขาให้เป็นของขวัญวันเกิดเซอร์ไพรส์ครับอยู่ดีๆก็บอกว่าจะจดทะเบียนกันแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าต้องมีงานขนาดนี้แต่เราก็คุยกันว่าทำแบบนี้ดีไหมเสียน้ำตาในงานแต่งงานการไม่เสียเสกโน่นเขาพูดย้อนอดีตกลับไปตั้งแต่อายุ17เขามีผู้หญิงให้เลือกเยอะการไม่รู้เลยว่าเขารักการไม่เคยรู้เลยก็คิดว่าแก่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยทำงานเขาจะมีใครก็ไม่ว่าในที่สุดเขาบอกว่าเขาอยากจะมีการกับลูกเท่านั้นเราก็ได้ร้องไห้เพราะไม่ค่อยร้องไห้อยู่แล้วแต่ที่เสือพูดจะร้องไห้ลูกบอกว่าภูมิใจในพ่อและแม่การเป็นคนพูดไม่เพราะกลัวลูกจะอายเพื่อนแต่เขาพูดแบบนี้ก็ดีใจเสือครอบครัวเราเหมือนถูกกำหนดโชคชะตาเพราะว่ามีเรื่องที่ผ่านมาหลายปีในที่สุดก็กลับมาได้มันไม่น่าเชื่อถ้าเกิดวันข้างหน้ามีคนเข้ามาเสกอีกการไม่ต้องวันข้างหน้าหรอกวันนี้ก็ยังมีเราไม่จัดการเพราะเสกถึงขั้นจดทะเบียนจัดงานแต่งงานเขาไม่ไปไหนแล้วเราเชื่อมั่นในคนของเราเสกบอกว่านี่คือการจดทะเบียนและแต่งงานครั้งสุดท้ายรู้สึกอย่างไรบ้างการสมควรแล้วค่ะการก็แก่แล้วเขาก็แก่แล้วไม่รู้จะไปเริ่มไหนแล้วถ้ามีการไม่ได้กีดกันแต่การเชื่อใจเสกเขาบอกจะไม่ยอมไปไหนจากการอีกไล่ก็ไม่ไปเขาบอกให้เธอเลี้ยงก็ยึดเงินหมดเลยไปไหนได้ก็ไปพ่อแม่กลับมาคืนดีความหวานเป็นยังไงเสือก็ไม่นะครับคือเขาอยู่กันมานานมั้งครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันมานานแล้วกลับมาอยู่แม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาเล่านิทานให้คุณพ่อฟังผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเขาบอกเลี้ยงคุณพ่อเหมือนลูกแม่เขาก็รักพ่อนะครับจดทะเบียนครั้งที่3เหมือนครั้งก่อนไหมการ
ไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งก่อนเพราะไม่ได้ลุ้นไม่ได้ตั้งความหวังแต่จดก็ดีเพื่อทุกอย่างไม่มีฮันนีมูนไม่อยากออกไปไหนเวลาออกไปไหนเหมือนมันเจอเรื่องเวลามีคอนเสิร์ตก็น้องเสือไปแทนถามว่าเขาคือคู่ชีวิตไหมคู่บุญคู่กรรมคู่ทุกอย่างการไม่ทิ้งเพราะเขาเป็นพ่อของลูกเท่านั้นเองด่าขนาดไหนเขาไปสร้างเรื่องอะไรเราก็ต้องโผล่ไปช่วยเพราะเขาเป็นพ่อของลูกมีดราม่าว่าวางแผนเขี่ยผู้หญิงทุกคนทิ้งการสาบานให้ตายเลยการเป็นคนไม่มีแผนอยากทำไรทำเลยนอกจากวางแผนทำงานให้เสกเราไม่มีเวลาหรอกวันทำงานแทบจะ24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้นอนวันนั้นเราคิดว่าจะไปไล่ก็เลยทั้งสองคนแหละเขาทำตัวเขาเองการบอกแล้วว่าการจะเป็นแค่คนดูแลการทำงานเป็นคนเดียวคนอื่นทำไม่ได้การเลยจะช่วยทำงานให้ทุกคนทำตัวเองหมดเขาเลยต้องไปเองถ้าเสร็จไม่ต้องลีลาบอกคำเดียวว่ารักการมันจบไปตั้งนานแล้วมีสาวคนเก่าส่งข้อความมายินดีบ้างไหมการใครจะมากล้าไม่มีหรอกคะไม่ต้องมาติดต่อเลยไปเลยกรวดน้ำแล้วบอกว่าใครไม่ดีให้แพ้ภัยตัวเองแล้วก็ไปแล้วไปรับอย่ากลับมาขอให้เจ้ากรรมนายเวรตัดกรรมตัดเวรเรามีกันแค่5คนพ่อแม่ลูกอดีตเราไม่มองตอนนี้เราเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดฐานะคนเป็นลูกรู้สึกยังไงบ้างเสือรู้สึกพอใจกับครอบครัวเห็นมีความสุขก็ไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วครับก็หวังว่าจะร่มรื่นไม่ทะเลาะกันรักกันตลอดชีวิตกับว่าที่ลูกสะใภ้ต้องเป็นยังไงการเขายังไม่มีแต่ชอบหายไปตอนกลางคืนกลับมาตอนเช้าเลยเขาบอกว่าเขาโสดลักษณะนิสัยลูกสะใภ้ในอนาคตคือต้องไม่ตอแหลไม่ดัดจริตเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายการไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคนรวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์แค่ให้เขาคงความน่ารักกับครอบครัวเราไว้ตลอดไปติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ 13.30 ถึง 14.30 น.ทางช่อง